ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนปักธงเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนปีการท่องเที่ยววิถีไทยคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ข้ามาเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนากัสแสงสว่างเพื่อคุณกลุ่มปตท.มุ่งมั่นสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนล่าสุดที่ตึกปตท.สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดร.ไพรินทร์ชูโชติถาวรประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้เปิดบ้านแนะนำสถาบันวิทยาศิริเมธีในโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดระยองเพื่อร่วมสร้างอนาคตชาติให้ยิ่งใหญ่ยั่งยืนด้วยการสร้างและส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับสร้างทางเดินสายวิศวกรท่านเลิศของที่ไหนตรงนี้ต้องไปพึ่งพาปตท.ตั้งใจนะครับว่านักศึกษาของเราที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับกลุ่มปตท.เราจะรับเป็นนักวิจัยทั้งหมดแต่ปตท.เองในวันนี้เรามีศูนย์วิจัยใหญ่อยู่หลายแห่งนะครับ อยู่ที่วังน้อยก็ดีอยู่ที่มาบตาพุดก็ดีซึ่งในทุกๆปีเราก็ต้องส่งเด็กนักเรียนของเราที่จบจากมหาวิทยาลัยประเทศไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกในเมืองนอกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าจบจากมหาวิทยาลัยของเราเรารู้ว่าคุณภาพเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะรับเข้ามาได้ทำงานได้หมดครับร่วมกันสร้างอนาคตชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์โทร025372007-8อร่อยเหาะทั่วไทยวันนี้สองสาวทูตอารยสถาปัตย์ยูดีฝนวัลภาคมทายและยูดีฟอยปองขวัญศิระวัฒนกุลสองทูตสาวพาไปทัวร์อร่อยเหาะที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมในตลาดน้ำบางน้ำผึ้งกันว่ามีอาหารอะไรอร่อยบ้างรวมถึงว่าเป็นสูตรเด็ดเลยเนาะใช่ค่ะและหาทานยากด้วย มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปเดินชมดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมีเค้กอะไรบ้างคะที่ร้านเค้กฟักข้าวค่ะแล้วก็เค้กมะตูมกล้วยหอมปกติเราจะเห็นกันแต่เค้กช็อกโกแลตเค้กชีสเค้กแบบนี้นะคะนุ่มนุ่มต้องลองมาชิมแล้วล่ะค่ะน้องฟอยคะต่อมาเป็นอะไรดีเป็นกล้วยเนาะเลยค่ะเป็นกล้วยดีกว่าสวัสดีค่ะอันนี้เป็นกล้วยทับสูตรไหนคะสมัยใหม่สุดวัยรุ่นวัยรุ่นทำไมวัยรุ่นยังไงคะพี่ถ้าวัยรุ่นเนี่ยจะชอบทานนมเนย yeah. เราใส่ตรงนั้นลงไปแทนที่จากเราเพิ่มจากโบราณแค่มีแค่กะทิกับน้ำตาลมะพร้าวจะออกดำๆนี่เราใส่สีสดใสให้มันดูน่าทานโอ้โหพี่ฝนคะเดินมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหิวน้ำเนาะชาใครกินนมไปเยอะแล้วร้านกาแฟหวานน้ำตาลหอมเลยนะคะพอสั่งปุ๊บให้ไปเลยใช่ไหมพี่ให้เลยให้เลยเหรอคะเป็นเอกลักษณ์ร้านเดียวไม่เจ้าอื่นไม่ให้ต้องฟอยค่ะนอกจากของกินแล้วก็มีเครื่องประดับด้วยเนาะใช่ค่ะที่เหลือมานี้กำไรนะคะแล้วก็มีโมบายค่ะมีนาฬิกานี่น่ารักมากเลยอ่ะจ
จริงๆนี่มาตลาดนี้นอกจากจะได้ของกินแล้วเนี่ยได้ของฝากแบบเทศกาลต่างๆด้วยนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นของเล่นโบราณ ค่ะน้องฟอยค่ะ1วันที่ผ่านมาอิ่มไหมคะอิ่มค่ะทั้งอิ่มอร่อยแล้วที่สำคัญเนี่ยได้ของฝากด้วยใช่ค่ะยิ่งพี่ฝนนี่แอบช็อปเต็มเลยค่ะตลาดน้ำเนี่ยนะคะที่นี่นะคะนอกจากคนอย่างเราเนาะเดินได้คล่องแคล่วสะดวกแต่ว่าคนผู้พิการใช่ไหมคะผู้สูงอายุก็สามารถจะมาได้และที่สำคัญนะคะก็เป็นอารยสถาปัตย์อีกที่นึงเพราะว่าทำพื้นที่ข้างล่างเนี่ยสามารถรองรับได้คนทุกกลุ่มไม่ว่าใครจะนั่งวีลแชร์ใช่พาคุณย่าคุณยายหรือว่าน้องๆ นะคะที่อาจจะต้องนั่งวีลแชร์เนี่ยสามารถเดินทางมาเที่ยวที่นี่ได้เลยค่ะแห่เห็นแล้วหิวก็ไปเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำพึ่งที่พระประแดงกันได้เขาเปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับบางน้ำพึ่งตลาดน้ำมีอารยสถาปัตย์เย้ช่วงหน้ากิชนะทัวร์ยกล้อยืนเที่ยวเดินทัวร์ได้ด้วยเทคโนโลยี